เที่ยวกับแฟนตอนหลอดจิ้มอร่อยจิ้มจิ้มอันนี้จริงๆนะจ๊ะวันก่อนนี่ก็ได้โอกาสไปกินกันที่มันดารินโอเรนเตนครับห้องอาหารหลอดจิมอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนช่วงโควิด19นะครับซึ่งก็ดึงมาจากใน YouTube ครับเพราะว่าของกินเนี่ยมันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นแบบบุฟเฟ่เดินตักได้ตามใจชอบกันเลยครับเนี่ยโอ้โหดูสิครับหวานคาวเพียบแต่พอโควิด19มันมาถึงแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ครับเป็นแบบบุฟเฟ่อะลาคาร์ทครับคือมีเมนูเก๋ๆแบบนี้ให้คุณได้ลองสั่งกันได้กินได้เลยทุกเมนูนะจ๊ะก็จะมีแบบLimit a la carte lunch ก็ 1,950 บาทนะครับส่วนถ้าว่าเป็นเด็กนี่ก็จะเหลือเพียงแค่ 1,350 บาทแต่จะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยเอาเป็นว่าขออธิบายแบบบ้านๆกันเลยก็แล้วกันนะครับเนื้อปูอะโวคาโดโอ้โหฟัวกาซิกเนเจอร์กี่จานก็ได้ไม่อันครับและยังมีนี่โคคัทหรือว่าแฮมแล้วก็ชีสอ๋ออันนี้เนื้อปลาหิมะนะครับในซอสคลัสซอลต์และยังมีอกเป็ดครับกับซอสส้มแล้วก็บ็อกช่อยดิมซัมและนี่ครับสลัดแบบซีฟู้ดโอ้เฟรชดีจริงๆเลยนะครับส่วนนี้ครับเป็นดับเบิลเบคโปเตโต้ครับคือเอาโปเตโต้มาคว้านออกและเหลือเปลือกเอาไว้จากนั้นก็ไปปรุงรสแล้วกลับมาแปะไว้ที่เดิมโอ้โหเนียนนุ่มมากห้ามพลาดส่วนอันนี้ครับเนียนเนียนแมชโปเตโต้วิดบัตเตอร์ครับเสมือนกับเราทานเนยเลยมันละลายละลายในปากโอ้อันนี้ก็ห้ามพลาดเหมือนกันซุปฟักทองอันนี้ทานคนเดียวเพราะแฟนไม่แย่งแต่อร่อยลึกล้ำจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีรีซอตโต้ที่เม็ดข้าวแต่ละเม็ดนั้นอ้วนนุ่มและนี่ครับฟิเลมิองโอ้โหกี่จานก็ได้ไม่อั้นนะครับและยังมาถึงกับซีฟู้ดแบบกิลหรือว่าปิ้งแล้วก็ยังมีเชฟซิกเนเจอร์อย่างเชฟป้อมด้วยเริ่มกันที่เมนูนี้เลยครับปูสวิมมิ่งคราบคัลลี่วิดไวน์บิทเทลลิฟโอ้โหชื่อยากไปไหนนะครับเชฟป้อมแกงปูตามมาด้วยนี่แหละครับมีกรอบเมนูต่อไปชื่ออังกฤษก็ไม่รู้จะยากไปไหนนะครับชื่อว่าฟายบานาน่าพอนส์วิดไวน์กรีนแอนด์พิงค์เปเปอร์หรือกุ้งทอดพริกไทยขาวเขียวชมพูของคาวไปแล้วจริงๆแล้วเชฟป้อมซิกเนเจอร์มีอีกเพียบเลยนะครับแต่ว่ากินไม่ไหวจริงๆครับก็ตกท้ายด้วยของหวานซะหน่อยแต่ที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้เนี่ยบอกเลยว่าอ้ามบางจานในเบิ้ล2นะครับโอ้ยอร่อยฟินครับแล้วก็มีโอกาสมาทานทั้งทีถือโอกาสมอบของขวัญชิ้นนึงให้กับสาวที่ผมเลือกมาเป็นภรรยาซะหน่อยดีกว่าครับแฮปปี้บันเดย์เลยเฮ้ยเดี๋ยวดิมันไม่ได้แบบหนูเลยค่าอะไรเลยไม่ใช่ตลกหรอกมันว่าคนจะหายแล้วอะไรแฮปปี้บันเดย์มีอันนี้ให้แทนมันคือครับผมขอบคุณครับมันคือนาฬิกาอ๋อขอบคุณมากครับผมได้เลยครับแก้คุณแฟนมันคือนาฬิกาที่ไม่มีเวลาความหมายก็คือ timeless เวลาไม่สามารถทำอะไรได้ไปอีกนานเท่านานเขาเรียกอะไรนะ forever and never อันนี้เป็นของน้องคนหนึ่งสนิทกันเป็นอาร์ติสซื้อมานานแล้วหาคนที่จะให้อยู่แล้วก็ขอให้แฟนค่ะสวยไหมมันเป็นเหมือนกำไรเลยค่ะมันคือนาฬิกาที่แบบไม่มีเครื่องอะครับผมอุ้ยขอบคุณครับคาปูชิโน่ได้เลยครับอ่ะใส่ซะขอบคุณค่ะใส่ข้างหนึ่งอุ้ยคุณแม่ทำไมรับเงินแล้วก่อนใส่เองก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคุณใส่ไปเองแล้วกันนะมาให้ผมใส่ให้อีกนะลำบากกูนะนั่นนี่เมียเรานี่เมียเราเห็นสายไหมว่าสายมันแตกกินคีโตจากใครครับพี่จ๊อบนี่พี่